ถานการณ์ตอนนี้เข้มงวดเข้ามาทุกทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่1นะครับเรื่องของการรัฐประหารก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้พรรครัฐบาลก็คงเห็นกันเองนะฮะว่ากำลังแตกกันนะฮะนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็พร้อมจะล้มลงได้3เรื่องของนิติรัฐนิติธรรมก็ปรากฏว่ารัฐบาลก็พร้อมจะปิ๋วลงได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นการเคลื่อนไหวของทหารผ่านศึกถึง 300,000 นายฮะได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการแถลงการณ์กลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกหมู่เหล่าทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้น1 2 3 4นอกราชการรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เริ่มบริหารประเทศตั้งแต่22สิงหา2566ถึงวันที่19พฤษภาคม2567ก็มีการบริหารราชการแผ่นดินมาได้9เดือนและปัจจุบันอายุสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ก็ผ่านการทำงานมากว่า1ปีเสร็จแล้วสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองระบบยุติธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทางกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกหมู่เหล่าจะสรุปได้ดังนี้1รัฐบาลไม่ยอมบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีข้อหากบฏแต่กลับปล่อยปละละเลยกับพรรคการเมืองกลุ่มบุคคลผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไปเป็นระบอบอื่นไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด 2. รัฐบาลทำลายความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในระบบยุติธรรมของประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงคำว่าคนรวยมีอำนาจมีลูกน้องเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวทั้งที่ทุจริตโกงชาติใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ร่ำรวยล้วนได้เงินมาจากการโกงทั้งสิ้น 3.รัฐบาลกำลังสร้างหนี้สาธารณะระยะยาวกว่า30ปีจากโครงการดิจิตอลวอลเล็ตต้นเงินต้นจากการกู้เงิน 5-6 แสนล้านบาทบวกดอกเบี้ยร่วม3แสนล้านบาทรวมหนี้ทั้งเงินต้นดอกเบี้ยประมาณ 8-9 แสนล้านบาทด้วยกันและเปิดช่องให้มีการทุจริตอาทิการแลกเปลี่ยนเงินสดไปเป็นคริปโตหรือโทเค็นไปกับร่วม 30,000 ล้านส่วนต่างเงินทอนจากเจ้าสัวอีก 20% กำไรจากหุ้นขึ้นจากผู้กว้างซื้อคริปโตและโทเค็นผ่านตลาดหลักทรัพย์ส่วนต่างจากการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ 4. รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาไฟฟ้าแพงน้ำมันแพงได้เพื่อลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเนื่องจากไม่กล้าหักกับนายทุนพลังงานเพราะเกรงใจว่านายทุนจะมีกำไรน้อยลงทำได้อย่างเดียวคือกู้เงินในอนาคตของพี่น้องประชาชนมาพยุงค่าน้ำและค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมัน 5. รัฐบาลไม่เห็นความสำคัญไม่ให้เกียรติพี่น้องทหารผ่านศึกกว่า 650,000 นาย 300,000 นายไม่มีเงินบำนาญปล่อยให้ใช้ชีวิตเสียชีวิตแบบอนาถาทั้งที่พวกเขาเสียสละชีวิตสูญเสียครอบครัวสูญเสียชิ้นส่วนในร่างกายทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ออกรบเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปกป้องในช่วงที่พวกเขาร่างกายแข็งแรงแต่ปัจจุบันพวกเขาเหล่านั้นชราภาพแล้วพ.ร.บ.เงินกระตุ้นเกียรติทหารผ่านศึก 3,000 บาทต่อเดือนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังไม่มีการแสดงความชัดเจนในการสนับสนุนเรื่องดังกล่าวซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่สนับสนุนอ้างว่าเป็นภาระงบประมาณแผ่นดินซึ่งแตกต่างจากพี่น้องอสม.และผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยวงเล็บคอมมิวนิสต์เก่าอย่างสิ้นเชิงที่ดูแลพวกเขาอย่างดีเสมอมาดังนั้นกลุ่มพี่น้องนักรบไทยทุกหมู่เหล่าทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้น2 3 4นอกราชการ
กว่า 300,000 นายไม่อาจไว้วางใจรัฐบาลชุดที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศไปได้อีกต่อไปเพราะการบริหารประเทศแบบสิ้นหวังไร้อนาคตไร้ความยุติธรรมเล่นพวกเล่นพ้องเปิดช่องให้มีการทุจริตโครงการขนาดใหญ่มีพฤติกรรมสร้างหนี้ประเทศที่มีที่สิ้นสุดไม่ปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างถึงที่สุดไร้ซึ่งความจริงใจขอบคุณครับการออกแถลงการของทหารผ่านศึกซึ่งมีตัวแทนทั้งหมด 300,000 นายทั่วประเทศได้ออกแถลงการนะครับไม่ยอมรับการบริหารของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะครับที่ประกอบไปด้วยเรื่องของการล้มล้างการปกครองการทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่ผ่านมาคณะรัฐประหารก็มีการออกแถลงการลักษณะเช่นนี้นะครับคราวนี้เป็นทหารผ่านศึกเปิดเกมนะฮะไม่ยอมรับการบริหารของเศรษฐาทวีสินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ผ่านมานะครับทหารผ่านศึกก็มีการเคลื่อนไหวก่อนเพื่อนเลยก่อนทัพบกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจที่มีการเคลื่อนไหวก่อนหน้านั้นทหารผ่านศึกก็มีการเดินขบวนไปที่รัฐสภาและต่อมาก็มีการเดินขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาฮะก็มีการซ้อมรบใหญ่ของทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็ตำรวจแล้วก็โรงเรียนในร้อยพร้อมกันครั้งที่หนึ่งต่อมาก็มีการซ้อมรบแยกเป็นทัพบกทัพเรือทัพอากาศต่างหากกองทัพภาคที่1 2 3 4ก็มีการซ้อมรบต่อมาหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะครับก็มีการประชุมนะฮะในทันทีสำหรับหน่วยคุมกำลังและหน่วยปฏิวัติทั้งหมดขึ้นตรงกับผู้บัญชาการทหารบกต่อมาผบ.เหล่าทัพทั้ง4เหล่าทัพก็มีการจัดประชุมที่กองทัพเรือเป็นกรณีพิเศษนะฮะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งต่อมามีการถวายสัตย์ปฏิญาณจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และต่อมาก็มีการทำพิธีทางศาสนานะครับของหน่วยคุมกำลังนักรบทั้งหลายนะครับอย่างเป็นทางการคราวนี้สถานการณ์ที่กำลังขมึงตึงเกลียวอยู่เศรษฐาทวีสินปรากฏว่ากำลังเผชิญกับกลิ่นไอการรัฐประหารฮะที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพอกลิ่นอายการรัฐประหารที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ปรากฏประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาอีกคราวนี้ทหารผ่านศึกมาอีกรอบนะครับเปิดนำหน้าเลยในระหว่างที่รัฐบาลของเศรษฐากำลังเผชิญกับเรื่องของนิติรัฐการแต่งตั้งนะฮะทนายถุงขนมของทักษิณชินวัตรนะครับมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะทนายถุงขนมนี่เขาเป็นใครอ๋อเขาเป็นญาติของทางพจมานนะครับจึงดูแลปกป้องกันมาโดยตลอดแล้วก็ไว้ใจเป็นกรณีพิเศษนะครับก็เลยทำให้ได้ยศได้ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีปรากฏว่าเขาลืมนะถึงแม้ว่าข้อหนึ่งจะบอกว่าสามารถเป็นรัฐมนตรีได้หากคดีความสิ้นสุดไปแล้วถึง10ปีนะครับแต่เขาลืมไปเรื่องของจริยธรรมนะเขาลืมไปจริยธรรมปรากฏว่าตอนนี้ก็ขึ้นสู่ศาลถ้าพิชิตชื่นบานนะฮะซึ่งเป็นทนายความของทักษิณเนี่ยขาดคุณสมบัติก็ส่งผลทำให้เศรษฐาทวีสินผู้ที่ทูล9ก็จะมีความผิดก็ถูกหยุดการปฏิบัติหน้าที่เพราะกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญไปด้วยสถานตอนนี้เข้มงวดเข้ามาทุกทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่1นะครับเรื่องของการรัฐประหารก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้พรรครัฐบาลก็คงเห็นกันเองนะฮะว่ากำลังแตกกันนะฮะนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็พร้อมจะล้มลงได้3เรื่องของนิติรัฐนิติธรรมก็ปรากฏว่ารัฐบาลก็พร้อมจะปิ๋วลงได้3ทางตอนนี้ผมเรียนมาตลอดนะอะไรก็เกิดขึ้นได้และสถานการณ์จนถึงขนาดนี้เข้าสู่เดดโซนมีทั้งเรื่องเป็น2ทางฮะเปลี่ยนนายกหรือยุบสภาเท่านั้นเองการเคลื่อนไหวของทหารผ่านศึกเป็นแอคชั่นหนึ่งที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าจะมีแอคชั่นต่างๆตามมาโดยเฉพาะเหล่าทัพต่างๆอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ Oh, my God.
ครับขอบคุณครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คนไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าขอจงรักพักดีราชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กๆ เคยอ่านอยู่สุขสันต์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าร้อยแรงเท่าไรจะขอจงรักพักดีทุกชาติไปชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อย